สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองห้วยไร่ทุ่มเงินล้านสร้างสเตเดียมกองฟางเตรียมฟาดแข้งห้วยไร่คัพ2เตรียมเปิดสนามฟาดแข้งกันอีกรอบสำหรับการแข่งขันฟุตบอลห้วยไร่คัพที่ศิลปินหนุ่มกองห้วยไร่จัดแข่งขันขึ้นกลางท้องนาบ้านห้วยไร่อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครโดยกติกาของบอลในสไตล์ของกองห้วยไร่จะห้ามนักเตะใส่เกิบหรือรองเท้านั่นเองโดยการแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อต้นปี2562มีนักบอลจากทั่วทุกสารทิศสนใจมาสมัครแข่งขันกันจำนวนมากสำหรับการแข่งขันห้วยไร่คัพครั้งที่2เตรียมปะทุขึ้นอีกครั้งโดยจัดขึ้นในวันที่4-5มกราคม2563ซึ่งการแข่งขันรอบนี้ดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาทั้งรถแห่ฟรีคอนเสิร์ตแถมยังลงทุนสร้างอัศจรรย์สำหรับนั่งชมฟุตบอลด้วยก้อนฟางกว่า 3,000 ก้อนจุคนได้กว่า 10,000 คนเรียกได้ว่าเฉพาะค่าสร้างสนามทุ่มแบบสุดตัวถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวล่าสุดกองห้วยไร่โพสต์ภาพสเตเดียมห้วยไร่ครับพร้อมระบุข้อความว่าเราจะสร้างความทรงจำดีๆไว้รอทุกท่านที่นั่งสำหรับท่านผู้ชมรอบสนามด้วยความจุกว่า 10,000 คนด้วยฟางข้าวกว่า 3,000 ก้อนและไม้ไผ่กว่า 1,000 ลำห้องน้ำพร้อมเจาะน้ำบาดาลเพื่อไว้ให้ทุกท่านได้อาบน้ำและเข้าห้องน้ำด้วยความสะดวกรถแห่ตลอดทั้งวันกลางคืนตั้งแคมป์นอนรอบสนามพร้อมฟรีคอนเสิร์ตห้วยไร่คัพ2พอกัน 4-5 มกราคม2563งานนี้เกือบบ่อเกี่ยวซึ่งห้วยไร่คัพครั้งที่2หนุ่มก้องทุ่มสุดตัวใช้งบมากถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวใครที่ได้ไปดูการแข่งขันฟุตบอลที่สนามอิลีน่าอย่าลืมถ่ายภาพสวยๆมาฝากกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ